หรือแสดงความภักดีหรือการแสดงออกด้วยการบูชานั้นแต่ละศาสนาก็จะมีการแสดงความเคารพที่แตกต่างกันไปบางศาสนาก็แสดงออกด้วยการเคารพบูชาบางศาสนาก็แสดงออกด้วยการแสดงซึ่งความศรัทธาความจงรักภักดีเหล่านี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงชาวซิกบ้างชาวซิกเนี่ยเขาจะไว้ผมยาวเราสังเกตง่ายๆว่าคนไหนถือศาสนาซิกเขาก็จะโพกหัวกับโพกหัวแล้วก็ไว้หนวดไว้เคราการที่เขาโพกหัวนี่ก็คือในหัวแล้วก็จะมีผมเขาจะม้วนๆแล้วก็ไว้ตรงผมนะครับแล้วก็ผ้าครอบไปนะครับศาสนาซิกเนี่ยตามหลักศาสนาจริงๆแล้วเขาจะไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่โกนเครานะครับทำไมเขาถึงไม่โกนเคราไม่โกนหนวดแล้วก็ไม่ตัดผมเพราะในคำสอนในศาสนาของศาสนาซิกนี่สอนไว้ว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยได้สอนไว้ว่าธรรมชาตินี้ได้ประทานสิ่งที่ประเสริฐให้มากับมนุษย์สิ่งที่ประเสริฐที่ธรรมชาติประทานให้มาก็คือผมขนหนวดเคราสิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่ควรที่จะไปตัดไปโกนเพราะว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้มาแล้วที่ธรรมชาติประทานให้มาแล้วดังนั้นศาสนาซิกจึงมีคำสอนในเรื่องนี้นั้นเราเห็นคุณซิกไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่โกนเคราก็เพราะว่าในหลักธรรมทางศาสนานั้นได้สอนไว้อย่างนี้นะครับคือสอนไม่ให้ตัดผมไม่ให้โกนหนวดไม่ให้โกนเคราครับเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประเสริฐที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้คนที่นับถือศาสนาซิกเขาก็จะไม่ตัดผมไม่กวนหนวดไม่กวนเครานะครับอันนี้เป็นหลักคำสอนในศาสนาซิกเลยนะครับที่ไม่กวนหนวดกวนเครานี่ก็คือเพื่อให้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้การปฏิบัติทางพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนาก็มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปครับเพื่อเป็นเครื่องน้อมนำศรัทธาหลักปฏิบัติเพื่อความดีงามเป็นสิริมงคลในชีวิตของศาสนิกชนทีนี้เพื่อการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขการขจัดความขัดแย้งจึงเป็นสำคัญนะครับทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดที่เป็นสุขที่แท้จริงไว้ทุกศาสนาเนี่ยได้ชี้เป้าหมายสูงสุดที่เป็นความสุขที่แท้จริงเอาไว้คือเป้าหมายที่เป็นสุขที่แท้จริงสูงสุดเอาไว้มีทุกศาสนาคำถามก็คือเป้าหมายแต่ละศาสนานั้นคืออะไรเอาศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือการที่ได้กลับไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมการที่ได้กลับไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกลมกลืนกับพระพรหมอันนี้คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธเป้าหมายสูงสุดก็คือการได้ไปพระนิพพานศาสนาคริสต์เป้าหมายสูงสุดก็คือการได้ไปมีชีวิตนิรันดร์อยู่ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนสวรรค์นี่เป้าหมายของศาสนาคริสต์ก็คือกลับไปอยู่ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนสวรรค์นะครับอิสลามมีเป้าหมายสูงสุดอะไรบ้างอิสลามก็เป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือได้ไปอยู่ร่วมกันกับพระอัลเลาะห์ในสวรรค์ไปอยู่ร่วมกันกับพระอัลเลาะห์ในสวรรค์นะครับศาสนาซิกก็คือได้ไปหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละศาสนาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป้าหมายสูงสุดคือการไปรวมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมหรือพระพรหมศาสนาพุทธเป้าหมายสูงสุดก็คื
การไปพระนิพพานศาสนาคริสต์ก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คือการไปอยู่ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้าในสวรรค์บนสวรรค์ศาสนาอิสลามเป้าหมายสูงสุดก็คือการไปอยู่ในอาณาจักรของพระอัลเลาะห์อยู่บนสวรรค์นั่นคือไปอยู่รวมกับพระอัลเลาะห์นั่นเองส่วนศาสนาซิกก็กลับไปอยู่รวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เป็นเจ้านะครับนี่คือเป้าหมายแต่ละศาสนาก็จะแตกต่างกันนั้นทีนี้เรารู้แล้วว่าแต่ละศาสนานั้นมีเป้าหมายสูงสุดอย่างไรนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความเชื่อใช่ไหมครับความเชื่อของแต่ละศาสนาเนี่ยศาสนาที่สำคัญในประเทศไทยก็มีอยู่5ศาสนาถ้าเราจะแบ่งประเภทก็จะเป็น2ประเภทนะครับศาสนาไหนเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเชื่อว่าสรรพสิ่งพระเจ้าสรรพสิ่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเราเรียกความเชื่อในศาสนานี้ว่าเทวนิยมครับก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกครับเหล่านี้เราเรียกว่าเทวนิยมส่วนศาสนาไหนไม่ได้สอนในเรื่องของพระเจ้าสร้างโลกไม่ได้สอนในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรพสิ่งครับไม่ได้สอนในเรื่องนี้เราเรียกศาสนานี้ว่าอเทวนิยมครับเอาเทวนิยมนี่ก็คือได้แก่ศาสนาพุทธนะครับดังนั้นให้นักเรียนทั้งหลายทุกคนนี้เราต้องเข้าใจว่าแต่ละศาสนานั้นมีความเชื่ออย่างไรนะครับต่อไปนี้การปฏิบัติตนต่อปฏิบัติต่อกันระหว่างศาสนาพอเราไปอยู่ในคนที่มีความเชื่อต่างศาสนากันเราจะวางตัวอย่างไรนะครับที่เคยสอนมาไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนที่ต่างศาสนาต่างความเชื่อแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้เพราะเราไม่เคยมาเปรียบเทียบกันว่าศาสนาไหนดีกว่ากันแต่เราจะมาเรียนรู้ว่าศาสนาไหนมีหลักคำสอนสอนเรื่องอะไรมีความเชื่ออย่างไรครับเราเรียนแบบนี้นะครับทีนี้การปฏิบัติกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจะทำอะไรทำได้อย่างไรครับก็คือหลักการปฏิบัติเลยข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าอย่าพยายามเปลี่ยนให้คนเนี้ยเปลี่ยนศาสนาอย่าพยายามเปลี่ยนให้คนนี้เปลี่ยนความเชื่อในเรื่องศาสนาเขานับถือศาสนาอะไรมาก็ขอให้เขาปฏิบัติตามคำสอนในศาสนานั้นๆ นะครับคือเราอย่าพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นให้มาเชื่อเหมือนเรานะครับนี่คือหลักข้อแรกเลยก็คือว่าอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นในเรื่องความเชื่อของศาสนานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนศาสนิกชนอื่นมานับถือศาสนาของตนนะครับนี่ข้อแรกเลยข้อที่สองก็อย่าเปรียบเทียบศาสนาไหนดีกว่ากันอย่าเปรียบเทียบว่าศาสนาฉันดีกว่าเขาเขาไม่ดีกว่าเราศาสนาคุณรุนแรงศาสนาฉันไม่รุนแรงอะไรเงี้ยคือข้อที่สองคืออย่าเปรียบเทียบศาสนาไหนว่าดีกว่ากันนะครับอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามคือต้องมีความจริงใจต่อกันความจริงใจต่อกันก็คือให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจต่อกันมีความจริงใจในสำคัญมากนะครับอันดับแรกคือจริงใจกับตัวเองก่อนคือมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปนะครับนั่นก็มีความจริงใจที่อยู่ร่วมกันกับคนอื่นครับควรจะศึกษาข้อห้ามปฏิบัติของศาสนาอื่นด้วยว่าศาสนาไหนเขามีข้อห้ามมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรในศาสนาของเขาเราก็จะได้เข้าใจเขาบางทีเขามาหาเราเราไปหาเขาเขาอาจจะมีความเชื่อมีข้อห้ามที่แตกต่างจากศาสนาเราที่เรารับถือนั้นต้องมีความจริงใจต่อกัน
ข้อที่สี่ก็คืออย่ายึดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะครับเราคิดว่าศาสนาเราถูกอย่าคิดว่าความคิดเราถูกนะครับก็คืออย่ายึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่อันนี้สำคัญมากนะครับหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดก็คือเราจะพูดในเรื่องหลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมก็คือทำยังไงให้สังคมมันดีขึ้นนะครับการที่ทำให้สังคมดีขึ้นเนี่ยก็คือการพัฒนาสังคมนั่นเองนะครับแต่ละศาสนาก็จะมีหลักธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมที่แตกต่างกันไปนะครับพุทธอันดับแรกคือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เป้าหมายสูงสุดก็คือการลดพ้นจากบาปและก็กลับไปมีชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์นะครับนี่คือสังคมในอุดมคติก็คืออาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นหลักธรรมของศาสนาคริสต์นะครับรักพระเจ้าก็รักด้วยความจริงใจนะครับแล้วหลักการพัฒนาสังคมของศาสนาคริสต์ได้พูดถึงเรื่องของบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการก็มี10ข้อนะครับก็คล้ายๆศีล5ของศาสนาพุทธนั่นแหละแต่เขามี10นะครับก็จะมีบางข้อที่คล้ายกันมีบางข้อที่คล้ายกันครับเช่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามผิดประเวณีห้ามพูดเท็จห้ามหลอกลวงห้ามทำร้ายพ่อแม่